่อนอื่นเลยขออนุญาตถามซีนีถึงกระแสน้องตั้งแต่หลังรับวงมาก็คือมีกระแสทุกวันเลยยังไงคะก็เราก็พยายามเต็มที่นะครับอยากให้น้องพัฒนาเนาะในการเดินในการแต่งหน้าก็อย่างที่พี่ๆสื่อทุกคนรู้อะครับซีดีก็ใหม่ไม่เคยทำนางงามเพราะเราเป็นนักธุรกิจน้องนางงามก็ใหม่คนใหม่คนใหม่มาเจอกันใครบอกว่าดีเราบอกดีหมดช่างเข้ามาทีมงานเข้ามาปั้นหน้าถมหน้าน้องเราก็ปล่อยให้ทำแต่พอปล่อยภาพออกไปทัวร์ก็ลงอีกจนสุดท้ายเราก็ต้องบอกตรงๆครับเราก็ยังหาลุคของน้องไม่เจอจนกระทั่งวันนี้เราบอกเลยว่าหนูอยากเป็นยังไงลูกน้องเขาชอบสวยๆใสๆเก๋ๆเราก็ปล่อยน้องทุกวันนี้ปล่อยให้น้องแต่งหน้าเองอันนี้ลูกน้องตอนน้องแต่งหน้าเองครับก็ยังโดนอยู่ต่อเนื่องแต่ก็จะพยายามครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับให้โอกาสน้องซีดีออกมาทำลิขสิทธิ์มิชชันนิเวิร์สไทยแลนด์ก็โดนดราม่าแล้ว1นะครับอย่างที่บอกว่าเนาะไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดพอมาได้นางงามสุดก็อีกก็ดราม่าอีกเราก็เลยสู้กับน้องครับให้กำลังใจน้องจริงๆน้องอายุ18นะครับแต่น้องบอกเลยข้างในน้องสตรองมากอะมายด์เซตน้องดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจคุยกับน้องลองดูนะครับถึงคอนเทนต์ล่าสุดที่ได้มีการโพสออกมาแล้วพี่โอก็ได้มีการเขาเรียกว่าเหมือนตั้งสเตตัสบอกว่าน้องบอกว่าเฮ้ยไม่เข้ากองเดี๋ยวไม่แต่งหน้าเลยละกันฮะจบคือเรากำลังจะถ่ายรูปกันนะครับคือน้องอะทำผมทำอะไรเสร็จแล้วกำลังจะถ่ายรูปกันสุดท้ายน้องเปิดอินสตาแกรมแล้วก็เปิด Facebook ขึ้นมาใช่ไหมลูกเจอคอมเมนต์ดราม่าแล้วบอกว่าคืออันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นสักพักน้องอ่านคอมเมนต์นึงแล้วแบบน้องทึ่งมากอ่ะคือใช้คำพูดที่แรงมากอ่ะคือคอมเมนต์นิดๆหน่อยๆกันได้แต่บางครั้งมันไปกระแทกน้องเกินคือเหมือนประมาณอารมณ์แบบว่าคืออย่ามาประกวดเลยแค่นี้ไม่สวยหน้าเหมือนอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็บูลลี่ไปเนาะพอน้องอ่านเสร็จปุ๊บตาน้องแดงน้องร้องไห้แล้วบอกไหวไหมลูกอะไรประมาณนี้หนูไหวไหมเราจะทำยังไงดีพี่โอ๊ตหรือว่าวันนั้นอ่ะถ้าเขาไม่ชอบหนูแต่งหน้าหนูจะไม่แต่งหน้าเข้ากองเลยคือหน้าสดน้องสวยจริงๆฮะพอน้องพูดเสร็จปุ๊บน้ำตาไหลพอน้ำตาไหลโอเคเฮียบอกเลยเฮียขอแบบนี้ได้ไหมพี่โอ๊ตขอแบบนี้เลยถ้าหนูแบบนี้พี่โอ๊ตจะปล่อยรูปแบบนี้เลยเอาแบบนั้นเลยพี่โอ๊ตจะทำยังไงทำเลยครับหนูมีแค่พี่กับแม่แล้วก็พ่อพูดแล้วจะพี่จะทำยังไงพี่ทำเลยหนูจะเต็มที่เราก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นถ่ายตรงนั้นเลยปรับแสงพอแล้วปล่อยรูปเลยอันนั้นคือน้ำตาจริงน้ำตาจริงน้องครับแต่น้องอ่ะมีหยอดตาน้ำตาจริงวันนั้นน้ำตาน้องซึมจริงเลยแล้วช่างเราก็เก่งมากคือกดแบบหลายรูปมากอ่ะจนได้รูปที่เราแบบชอบงั้นพี่โอ๊ตขอปล่อยรูปนี้แล้วกันพี่โอ๊ตอยากจะให้หนูถ่ายทอดว่าหนูอยากถ่ายทอดยังไงน้องบอกว่าหนูมองว่าความสวยอ่ะหนูเข้าใจว่ามันเป็นเวทีมิสยูนิเวิร์สเนาะมันต้องครบมันต้องพร้อมอ่ะมันต้องพร้อมรับมงแต่สำหรับหนูเนี่ยหนูจะทำให้เต็มที่หนูจะเอาความเป็นหนูเอาสิ่งที่หนูคิดว่าหนูทำได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนว่าความสวยจริงๆมันมีหลายรูปแบบการคิดคำพูดหรืออะไรของน้องเองด้านในน้องก็สวยครับเวลาน้องพูดออกมาแต่ละคำเราเห็นถึงความสวยจากความแข็งแกร่งจากผู้หญิงเด็กอายุ18อ่ะนะฮะเราเป็นยังไงบ้างพอเจอฟีดแบ็กที่คือแบบมันมาแบบขาโถมเลยโหช่วงแรกๆหนูก็แบบท้อแล้วก็แบบใช่มันก็เสียใจค่ะมันก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่เราก็พยายามวันไฟนอลเราก็สู้มากสำหรับทั้ง3โชว์แล้วก็การพูดสปีชค่ะใช่แต่ก็จากที่ผ่านมาก็ได้ใช้คำติชมมาปรับปรุงตัวเองแล้วก็สู้ไปกับพี่โอ๊ตสู้ไปกับคุณแม่ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าตัวจริงหนูเป็นยังไงใช่พี่ดราม่าถามผมเข้ามาเรามีรู้สึกนอยกับแบบไม่อยากแล้วอยากแบบมีท้อบ้างไหมแบบอุ๊ยร้องไห้ไม่ปวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ไป 2-3 รอบแล้วใช่ช่วงแรกๆท้อมากเลยค่ะแล้วก็แบบคุยกับพี่โอ๊ตว่าถ้าซีดีสู้หนูก็จะสู้ค่ะใช่เพราะว่าเราต้องไปด้วยกันนะคะถ้าเราจะสำเร็จเราก็ต้องไปด้วยกันทั้งคู่ใช่พี่ขออนุญาตถามนิดนึงตอนจังหวะที่ถ่ายคอนเทนต์คอมเมนต์มันประมาณไหนทำไมมันถึงแบบทำให้เราเสียน้ำตากับมันได้อ่ะเขาไล่ไม่ให้มาประกวดเขาบอกอย่าทำให้เวที MUT เสียชื่อหรือแบบประมาณแบบท็อป77แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บ77ครับ77ก็ใช้คำว่าบุญเนาะก็บุญแล้วอะไรประมาณเนี้ยน้องก็แบบสตังเลยแบบเฮ้ยทำไมต้องแรงขนาดนี้อะไรพี่ถามนิดนึงเจอคอมเมนต์เยอะมากขนาดนี้แล้วก็แน่นอนแหละมันก็มีทั้งแบบค่อนข้างที่จะแรงมันจะถึงแรงมากอันนี้เราคิดที่จะแบบว่าแบบทำให้เป็นบทเรียนไหมมีแบบคิดว่าจะฟ้องไหมบางคนถ้าเกิดแบบมันเกินไปมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ
หนูรู้สึกว่ากำลังใจหนูแบบแข็งแรงที่สุดค่ะกำลังใจจากซีดีกำลังใจจากพ่อแม่กำลังใจจากแฟนคลับที่ให้กำลังใจหนูว่ามันสตรองมากซึ่งทำให้หนูยังสู้ถึงทุกวันนี้ค่ะใช่ก็คือยังไม่ได้คิดที่จะไปเอาเรื่องกับเกมคีย์บอร์ดที่คอมเมนต์เราแย่ๆคือขอตอบครับในส่วนนั้นเอาตรงๆนะครับคือถ้าเป็นโอ๊ตเองโอ๊ตเป็นคนดูแลน้องเราก็ไม่ปล่อยไว้ครับถ้าเป็นอวตารเราตามหาไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่เรารู้จักหรืออะไรที่คุณใช้ชื่อเสียงของคุณเนี่ยในการทับถมคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้โอ๊ตก็ไม่เอาไว้จริงๆมีแคปไว้เยอะครับจริงๆอย่างที่บอกครับว่ามีแคปไว้เยอะแล้วก็บางคนก็มีตัวตนนะครับถ้าจะคอมเมนต์กันแบบว่าสาดเสียหรือเอาสนุกก็เอาคอมเมนต์ที่เป็นอวตารมาครับเราไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวของคุณเองก็อยากให้ระวังเพราะจริงๆเฮียโอ๊ตบอกแล้วครับว่าน้องยัง18น้องยังใสไปได้อีกไกลตัวน้องไม่อะไรหรอกครับก็อาจจะมีเสียใจแต่สำหรับโอ๊ตกับทางแม่กับทางพ่อกับทางผู้ใหญ่อะเราก็แคปไว้เยอะอันไหนที่มันเกินเหตุสนุกปากกันได้แต่คืออย่าเกินไปอะเนาะมันมีพื้นที่ให้ได้สนุกเพียงแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนนางงามฝั่งทางเวทีอื่นก็สนุกสนานกันได้แต่อย่าต้องทำให้น้องอะเขาต้องเสียกำลังใจมากไปแล้วก็ต้องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยพยายามจะโยงตลอดเลยนะฮะเรื่องเดิมโอ๊ตก็จบไปแล้วเนาะพยายามจะโยงเราไปด้วยโยงเราแต่รอบนี้เราไม่ไปครับเราขอสนับสนุนแล้วก็เราขอตั้งใจในการพัฒนาน้องดีกว่าน้องซ้อมทุกวันจนเท้าแบบว่าเขียวอ่ะซ้อมเดินซ้อมแบบบิดตัวซ้อมพูดซ้อมทุกอย่างน้องซ้อมหนักมากเราอยู่กับน้องเราเห็นไงฮะน้องซ้อมแล้วตัวเราเป็นยังไงบ้างความพร้อมนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าพร้อมแต่ว่าหนูรู้สึกว่าทุกวันหนูสามารถพัฒนาได้ขึ้นอีกใช่ค่ะไม่ว่าจะเข้ากองใหญ่แล้วหรือว่ากำลังจะเข้ากองใหญ่ก็พัฒนาทุกวันทุกวินาทีเพราะว่าสำหรับหนูสำคัญทุกวินาทีค่ะใช่แน่นอนแหละเราเด็กอายุ18ไม่ถามนิดนึงเรามีวิธีในการให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างสำหรับหนูแบบสำหรับหนูคือหนูรู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็ซีดีก็รู้คุณค่าของหนูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนคลับที่ให้กำลังใจหนูเพราะว่าถ้าหนูไม่รู้คุณค่าของตัวเองหรือว่ารักตัวเองขนาดนี้ก็คือจะไม่สตรองขนาดนี้ค่ะใช่คุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็จะเซนซิทีฟนิดนึงใช่เหมือนแบบด้วยความที่เขารู้ว่าเราเป็นลูกคนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วเห็นลูกตัวเองร้องไห้เห็นลูกตัวเองเจ็บก็เจ็บยิ่งกว่าลูกค่ะใช่อันนี้คือเราก็มีแอบไปร้องไห้เหมือนกันกับคอมเมนต์บางคอมเมนต์เหมือนกันร้องไห้ครับโทรมาร้องไห้กับโอ๊ตเลยแหละบางครั้งเปิดกล้องกันร้องไห้เปียวก็บอกตอนนี้สั่งห้ามเดี๋ยวครับว่าห้ามน้องเสพสื่อนะครับอ่านเฉพาะคอมเมนต์ที่มีกำลังใจน้องพอน้องได้ฟังไมค์เซตจากเราอ่ะน้องเอาคอมเมนต์แคปมาให้เราดูอ่ะก็ฝากนะครับถ้าเกิดหลายๆท่านน่ะที่ได้แบบรู้จักตัวตนน้องแล้วเนี่ยอาจจะหลงรักก็ได้บางคอมเมนต์ที่หนูอ่านเห็นไหมเขามาให้กำลังใจครับเหมือนประมาณพูดให้น้องได้พัฒนาเนี่ยแค่คอมเมนต์เดียวน้องก็มีกำลังใจรู้ไหมทุกคนตอนนี้โอ๊ตดูแลน้องโอ๊ตก็สั่งห้ามเลยครับห้ามเสพที่เป็นอวตารเราไม่ได้รู้จักเขาให้เราอยู่โฟกัสแค่พ่อแม่แล้วก็กลุ่มคนที่มาคอมเมนต์เพื่อให้เราพัฒนาก็พอนะฮะไหนๆพูดถึงคุณแม่แล้วขออนุญาตคุณแม่เข้าไม่ได้ไหมคะมาให้กำลังใจน้องหน่อยเผื่อคุณแม่มีอะไรอยากพูดนิดนึงกอดตอนนี้ร้องไห้ไปเลยคุณแม่มาตรงนี้เลยตรงนี้กันกอดร้องไห้ไปหลายรอบแล้วฮะร้องไห้คุณแม่ค่ะถามหน่อยในฐานะคนเป็นแม่แล้วลูกเราเองก็เพิ่งอายุ18โดนคอมเมนต์ถล่มทลายตัวคุณแม่เองเนี่ยที่ผ่านมาให้กำลังใจน้องยังไงบ้างคะก็แม่ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะคือน้องอ่ะไม่ได้ฝึกมาแค่ตรงนี้นะคะน้องฝึกมาทุกอย่างมาเรียนรู้มาตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแสดงหรือว่าอะไรทุกอย่างมีอุปสรรคหมดค่ะตัวเองแต่แม่ก็จะบอกเขาว่าถ้าลูกรักที่จะทำลูกก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเมื่อก่อนเขาอยากเป็นเน็ตไอดอลหรืออะไรอ่ะพอไม่ได้เดบิวต์ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เสียใจแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มใหม่แต่เราก็ยังอายุน้อยแล้วก็แม่ค่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาในสิ่งที่เขาอยากทำทุกอย่างนะคะคนเป็นแม่ค่ะแต่ไอ้เรื่องที่ว่าใครจะชอบใครจะไม่ชอบเนี้ยแม่ไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้นะคะถูกไหมแต่แม่จะถามลูกเลยว่าลูกไหวไหมลูกสู้ไหมแม่ไม่ได้บอกให้ลูกสู้กับโซเชียลหรือว่าคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรืออะไรนะคะแม่อยากให้ลูกสู้กับใจตัวเองว่าลูกจะไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะทุกอย่างอยู่ที่ลูกถ้าลูกบอกมาม่าหนูไม่เอาแล้วจบก็
ก็จบค่ะไม่ทำหรือยังไงแต่ในเมื่อลูกบอกว่าม่าม่าหนูขอไปต่อหนูอยากให้คนเห็นว่าหนูก็จะพยายามทำแล้วก็ทุกคอมเมนต์หรือว่าที่ดีก็ถือว่าเป็นกำลังใจเนาะแต่ที่ไม่ดีก็ถือว่าไม่เป็นไรเอามาปรับปรุงเพราะเขาเพิ่ง18แม่คิดว่าแม่ก็เลี้ยงลูกมาด้วยคุณภาพเนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้า18ยังได้ขนาดนี้แม่ก็มองว่าถ้าต่อไปถ้าเขารู้จักกันยอมรับในข้อผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นนะคะค่ะก็หวังว่าทุกคนก็ช่วยให้โอกาสน้องและก็กำลังใจให้น้องพิสูจน์ตัวเองอาจจะแบบไม่ได้เก่งมากนะคะเป็นแค่เด็กอายุ18แต่เด็ก18คนนี้เขาก็มีความฝันของเขานะคะค่ะขอบคุณค่ะมาถึงเรามาถึงตรงนี้กำลังใจดีจากทั้ง CD แล้วก็คุณแม่อยากพูดอะไรเป็นพิเศษไหมคะกับทั้งสองคนเลยจริงจริงแบบพูดแล้วจะน้ำตาไหลก็คืออยากขอบคุณ CD กับคุณแม่ก็คือตอนนี้คือรู้จักพี่โอ๊ตได้ไม่นานก็รู้สึกว่าเหมือนพี่โอ๊ตเป็นพ่อคนหนึ่งแล้วค่ะจริงพูดจริงๆแล้วก็เหมือนมาม่าหนูก็รักพ่อมาอยู่เนี่ยคุณแม่แบบซัพพอร์ตเรามากใช่ค่ะแล้วก็แบบไม่ว่าความฝันจะเป็นยังไงเขาก็ยังแบบที่จะสู้กับหนูเขาทำทุกอย่างเพื่อหนูค่ะเหมือนซีดีเหมือนกันก็เหมือนคุณพ่อหนูก็คือแบบทำทุกอย่างเพื่อหนูแล้วก็สู้เพื่อหนูแบบคนเราผิดพลาดกันได้ค่ะอย่างบางคนดราม่าว่าทำไมถึงซีดีเคยมีประวัติไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ไม่เคยมองว่าคนเราค่ะจะถูกหรือจะผิดคนเราทำผิดได้เสมอค่ะแต่ในเมื่อเขาจบไปแล้วหรือปรับปรุงตัวแล้วเนี่ยค่ะก็ควรให้อภัยค่ะแล้วเขาก็รักลูกแม่ด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยค่ะสำหรับความสู้ความสู้ค่ะเต็มที่ใช่สู้กับตัวเองนะคะแต่คอมเมนต์ดีๆใช่ค่ะแล้วคุณอะไรอยากบอกน้องไหมคะก็จริงๆเราคุยกันตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องคอยส่งพลังให้กับน้องนะครับแต่พี่ว่าจะไม่ค่อยพูดอะไรกับน้องเยอะในเรื่องของการทำงานให้น้องเป็นตัวของตัวเองพี่ว่าจะเอาเรื่องประสบการณ์ตัวเองอะว่าโอ๊ตผ่านอะไรมาบ้างทั้งคดีทั้งเรื่องไม่ดีทั้งอะไรประมาณนี้คือหนูคิดดีแล้วใช่ไหมพี่ว่าเคยถามด้วยว่าหนูคืนมงก็ได้นะลูกคืนมงคืนสายสะพายข้อตกลงยังเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะดูแลน้องเองว่าหนูไม่หนูจะสู้หนูเห็นเรื่องราวของพี่โอ๊ตแล้วหนูอยากพิสูจน์เรากลายเป็นว่าซีดีก็มีดราม่านางงามมีดราม่าไม่ฝากถึงน้องแล้วกันฝากถึงทุกคนให้โอกาสซีดีเนาะเหมือนเป็นสิ่งใหม่นางงามพอเข้าอารมณ์ประมาณว่าเราไม่เคยทำนางงามเราอยู่วงการธุรกิจการท่องเที่ยวเราอยู่สถานบันเทิงประกอบการแล้วเราก็ทำในเรื่องของสายบุญด้วยนะฮะสายบุญก็คืออีกด้านหนึ่งเหมือนเรามาทำนางงามเหมือนเรากระโดดลงบ่อจระเข้อะครับจ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 ับบอกเฮ้ยเราหันมามองหน้ากันเราไหวไหมอะไรมาเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ครับมีหลายๆคนมีผู้ใหญ่หลายคนแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านที่เข้ามาบอกว่ารู้ไหมว่าสิ่งนี้จะเป็นเขาเรียกว่าวัคซีนให้กับโอ๊ตและน้องแล้ววันนั้นพี่บอกหนูใช่ไหมวันนี้น้อง18นะครับทุกท่านโอ๊ตมองว่าวันหนึ่งถ้าน้องได้เข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงหรือวงการนางงามหรืออะไรก็แล้วแต่น้องอายุแค่นี้น้องไปอีกไกลแล้วให้น้องเก็บวันนี้ปัญหาเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆเนี่ยน้องจะแข็งแกร่งมากโอ๊ตมองว่าวันนี้ต่อให้น้องจะไปได้ไกลหรือไม่ไกลโอ๊ตจะผลักดันน้องให้เต็มที่และโอ๊ตเชื่อว่าโอ๊ตได้ให้วัคซีนที่ดีใส่เสื้อกลอให้น้องอีก2ปี3ปีหรือ4 5ปีก็ยังไม่สายที่น้องจะกลับมาทำสิ่งนี้ถ้าเกิดปีนี้เราพลาดโอ๊ตภูมิใจในตัวน้องมากบอกเลยว่าพี่โอ๊ตพูดต่อหน้าสื่อเลยคือหนูคือสุดยอดนะหนูคือน้องสาวพี่โอ๊ตหนูคือสิ่งมหัศจรรย์หนูคือใครบอกว่าหนูสวยไม่สมมงพี่โอ๊ตดูด้วยตาเนื้อแล้วอยากจะบอกทุกท่านเลยว่าคะแนนเก็บตัวน้องเยอะมากน้องให้ทำอะไรน้องทำบางคนยังมีวางกระเป๋ากระแทกขวดน้ำอย่างนู้นอย่างนี้เราเห็นทุกอย่างตั้งแต่วันที่เราเก็บตัวกันถูกไหมแล้วน้องเป็นคนที่ชอบมองแล้วชอบเห็นคนอื่นก่อนชอบช่วยเหลือคนอันนี้เราเห็นด้วยตัวเองจากการที่อยู่ด้วยกันพี่ว่าอยากจะบอกผ่านสื่อเลยว่าหนูเก่งที่สุดแล้วนะหนูเก่งมากๆใครจะว่าหนูยังไงก็แล้วแต่ใครจะยังไงพี่โอ๊ตบอกแล้วว่าเด็กอายุ18ถ้าเป็นพี่โอ๊ตป่านนี้พี่โอ๊ตร้องไห้แล้วอ่ะคือมันหนีแล้วไม่เอาแล้วกับกระแสอะไรมาตัดสินอะไรเราไม่ได้รู้เรื่องเราไม่ได้เป็นแบบนั้นหนูเก่งนะหนูรู้มั้ยหนูเก่งมากเลยนะ
ซีดีขาดราม่าเยอะขนาดนี้ปีหน้ายังคิดจะทำต่อไหมคะทำครับทำครับฝากถึงแม่ปุ้ยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะครับปีหน้าทำแล้วแจ้งข่าวดีเลยนะครับตั้งแต่น้องโดนดราม่ามาเนี่ยเรายังพูดถึงไม่ได้ขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งท่านนายกเมืองทั้งททการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าปีหน้าจะจัดให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้มาเร็วกว่านี้มาคุยเร็วกว่านี้ท่านพร้อมจะสนับสนุนยิ่งพอเห็นกระแสดราม่าน้องพอน้องอยู่ในชลบุรีตอนนี้ก็น้องกำลังจะได้เป็นทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของชลบุรีนะฮะนำเสนอในเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชลบุรีเพราะชลบุรีไม่ได้มีแค่พัทยาไม่ได้มีแค่สถานบันเทิงเท่านั้นแล้วก็ขอบคุณหน้ากล้องเลยนะครับสปอนเซอร์ที่จะพร้อมสนับสนุนเราในปีหน้าในเมื่อสปอนเซอร์เข้าแล้วเราจะไม่เดินต่อได้ไงเพราะใช่ไหมลูกรอเซ็นแต่สัญญาแล้วบอกได้เลยสปอนเซอร์คงจะเป็นสปอนเซอร์ที่ทำให้เราได้เดินจัดงานและส่งน้องเข้าไปสู่เวทีใหญ่ได้นะครับพี่โอ๊ตคุยกับน้องว่ายังไงปีหน้าหนูต้องมามอบมงให้กับเพื่อนนะครับก็ดีฮะก็ทั้งกระแสดราม่าเจ็บหัวใจนิดนึงเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ดีที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขามองเห็นศักยภาพของน้องและโอ๊ตคือมีโอกาสนะครับแม่ปุ้ยขอบคุณแม่ปุ้ยมากนะครับพี่โอ๊ตเนี่ยโอ๊ตก็ซีดีชลบุรีก็จะต่อสัญญาจะขอเซ็นสัญญาก่อนเลยเพราะว่าเราจะได้มีเวลาทำงานได้เร็วขึ้นเรามีเวลาทำงานกันแค่3เดือนฮะไม่ถึงด้วยซ้ำเนาะเก็บตัวกันแล้วก็ประกวดเลยอะไรประมาณนี้ปีนี้จะทำงานกันเร็วหน่อยจะเอาประสบการณ์และความผิดพลาดของปีนี้ไปทำในปีหน้าจะทำงานกันเร็วขึ้นนะครับ